สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอ๊กก็จะมาชวนเพื่อนๆทำวุ้นหยกใบเตยสาคูนมสดนะคะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมันมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำวุ้นใบเตยกันก่อนนะคะอันดับแรกค่ะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่250 ml นะคะแล้วก็นำมาใส่ภาชนะของเราไว้เลยนะคะตามด้วยผงวุ้น2ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักให้วุ้นอิ่มน้ำนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเราก็จะมีส่วนผสมอื่นต่อนะคะก็จะมีน้ำใบเตยนะคะอยู่ที่100 ml แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ50กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำวุ้นค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะหมั่นคนไปเรื่อยๆค่ะพอเราต้มจนวุ้นนะคะละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะอยู่ที่50กรัมนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะพอน้ำตาลทรายของเราละลายดีแล้วจากนั้นเราก็จะปรับเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะน้ำใบเตยเราใช้ที่100 ml ค่ะจากนั้นเราก็จะต้มต่อนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะประมาณสัก2-3 นาทีค่ะแล้วก็คนแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็นำวุ้นนะคะมาเทใส่ถาดไว้ค่ะอันนี้เราก็จะพักให้วุ้นนะคะเซตตัวค่ะก็ตักฟองออกด้วยนะคะใช้เวลาในการเซตตัวก็ประมาณ40นาทีนะคะหรือว่าประมาณ1ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าถาดใหญ่นิดนึงก็จะทำให้วุ้นของเรานะคะเซตตัวได้เร็วขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวนมสดกันก่อนนะคะเราก็จะใช้นมสดรสจืดค่ะอยู่ที่500 ml ค่ะแล้วก็นำมาใส่ภาชนะไว้นะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะ100กรัมนะคะตามด้วยนมข้นหวานค่ะ 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะลองชิมดูก่อนนะคะใครชอบหวานมากก็ใส่มากค่ะใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะลองกะดูค่ะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะเศษ 1/4 ช้อนชาค่ะค่ะพอนมเริ่มอุ่นแล้วนะคะจากนั้นแอนนะคะก็จะใส่นะคะเป็นนมข้นจืดค่ะอยู่ที่กระป๋องเล็กนะคะอยู่ที่140 ml ค่ะอันนี้แอนก็จะใช้เป็นตาลยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะจะเพิ่มความมันให้กับตัวขนมของเรานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็พักให้นมของเรานะคะอุ่นก่อนค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดค่ะไว้สำหรับต้มสาคูนะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำสาคูนะคะสาคูชนิดเม็ดเล็กแบบนี้นะคะอยู่ที่80กรัมค่ะลงไปต้มให้สาคูสุกค่ะแล้วก็ต้มให้สาคูสุกเลยนะคะค่ะพอเราต้มสาคูนะคะสุกที่มีลักษณะเป็นตากบแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้นะก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดเตาแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะเดี๋ยวค่อยเรานำสาคูของเรานะคะไปล้างน้ำอีกทีนะคะทำการปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำสาคูค่ะมาเทใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็รินให้น้ำออกนะคะล้างผ่านน้ำค่ะจนสาคูของเรานะคะไม่มีความเหนียวค่ะค่อยๆล้างนะคะ
าเลยก็ใช้ได้แล้วค่ะวุ้นที่เราพักเซตตัวแล้วนะคะอันนี้เราก็ตัดเป็นขนาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการนะคะตัดวุ้นออกมาแบบนี้ค่ะแกะวุ้นออกมาแบบนี้ไว้เลยเราก็จะได้วุ้นสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปผสมกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะนมที่เราพักไว้ก็อุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำสาคูนะคะใส่ลงไปได้เลยเหตุผลที่เรานะคะพักนมให้อุ่นหรือว่าเย็นนะคะเวลาเราใส่วุ้นลงไปเนี่ยค่ะจะทำให้วุ้นของเราไม่ละลายง่ายนะคะก็คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะนี้ก็ใส่ปริมาณตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่นะคะตัววุ้นลงไปได้เลยค่ะเราก็สามารถนะคะบรรจุใส่กล่องใส่ถ้วยนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานเย็นๆได้ค่ะหรือใครจะทานแบบอุ่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นหยกใบเตยสาคูนมสดของแอดค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมันค่ะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะไว้ทานเย็นๆชื่นใจกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ